ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรายการของเสถียรธรรมสถานอยู่ในขณะนี้นะคะธรรมะสวัสดีท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่ในธรรมศาลานะคะวันนี้รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ตรงกับวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นอาทิตย์ที่3ของเดือนมิถุนายนก็จะเป็นวันที่เราเรียกกันว่าวันโรงเรียนพ่อแม่นะคะวันที่ว่าด้วยเรื่องของพ่อแม่และลูกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้จบแค่พ่อแม่และลูกในครอบครัวเท่านั้นมันเป็นพ่อแม่และลูกของโลกใบนี้นะคะธรรมสวัสดีคุณยายค่ะธรรมสวัสดีนะคะวันนี้มีเด็กๆอยู่กับเรามากเลยอ้อมในหลายโครงการทีเดียวแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตแล้วที่นี่มันไม่ใช่กิจกรรมนะคะเริ่มต้นจากกิจกรรมเดือนละวันไปจนถึงเดี๋ยวนี้โรงเรียนพ่อแม่มีทุกวันใช่มันตอนแต่แรกที่อ้อมมาเป็นจิตอาสาที่นี่มันดูเหมือนเป็นกิจกรรมแต่พอเราทำไปบ่อยๆเรากระเถิบจากคำว่าเราพูดว่ากิจกรรมเป็นกิจวัตรค่ะใดๆก็ตามที่เราทำนานๆครั้งมันอาจจะเป็นกิจกรรมที่เขาจะเรียกกันว่าอีเวนต์เป็นแอคทิวิตี้นู่นนี่แต่ถ้าเราทำจนเป็นนิสัยกรรมดีที่มันเป็นนิสัยมันทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นกิจวัตรที่ดีสร้างนิสัยตามส่งที่ดีใช่ไหมคะยายคือมันพัฒนาไปตามความชำนาญของการทำซ้ำแล้วสดค่ะเมื่อเราพัฒนาจากกิจวัตรขึ้นไปจนเป็นวิถีชีวิตค่ะโอ้นี่คือลมหายใจละถ้าวิถีชีวิตก็เรียกว่ามีลมหายใจเพราะมันมีลมหายใจมันสร้างวิถีชีวิตได้น่ะมันสร้างกระแสของอริยธรรมค่ะเป็นกระแสของอริยธรรมค่ะคือเวลาที่พวกเรามองเห็นคนแต่ละคนที่แบบเดินคนเดียวมันก็ทำงานคนเดียวนะคะเดิน2คนก็มีเพื่อนใช่ไหมคะพอเดินเป็นกลุ่มเดินหลายคนเดินเป็นทีมมันก็เข้าเป้าเป็นทีมเพราะฉะนั้นมันต่างกันตรงเนี้ยใครสร้างทีมเวิร์กได้ใครสร้างทีมเวิร์กไม่ได้กระแสมันต้องมีทีมกิจวัตรคนเดียวได้วิถีชีวิตเริ่มมีคนเข้ามาละพอมันเป็นกระแสมันเคลื่อนเนี่ยมันทำงานเป็นทีมมันไม่ล่องแล่งแล้วก็จะเห็นเลยว่าคนที่มีลักษณะของการบวกได้ในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นมันจะเป็นอะไรมันคือมันคิดอย่างไม่มีกรอบว่าค่ะสมมตินะสมมตินะเขาบอกว่าเคยทำอย่างนี้ค่ะเด็กบอกว่าเคยทำอย่างนี้เด็กก็จะทำอย่างนี้หรือพ่อแม่พูดกับเด็กว่าก็เคยสอนอย่างนี้เธอก็ต้องไปอย่างนี้อ้อมอึดอัดไหมคืออ้อมว่ามันน่าอึดอัดตรงที่ว่ามันไม่ได้แปลว่าการอยู่บ้านเดียวกันจะต้องคิดเหมือนกันถูกไหมคะอ้อว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเอาแค่สังคมในบ้านเราพ่อแม่คิดอย่างนึงลูกคิดอย่างนึงและในบางเรื่องพ่อแม่ยังคิดไม่เหมือนกันเลยแล้วก็อยากให้ลูกคิดอย่างเดียวกับเขาบางทีลูกก็ไปไม่ถูกแต่ถ้าเราเปิดกว้างจริงๆลูกจะไม่อึดอัดว่าจะต้องเดินตามทางใครนะเพราะถ้าเดินพ่อเดี๋ยวแม่งอนเดินแม่เดี๋ยวพ่อดุเราจะทำยังไงให้เด็กรู้สึกว่าเขาควรจะตัดสินใจได้ด้วยความถูกควรคะยายคือจริงๆตอนนี้เด็กก็สร้างกระแสของตัวเองนะเท่าที่คุณยายสังเกตอันนี้คุณยายไม่พูดเรื่องแค่พ่อแม่ลูกนะ คุณยายพูดถึงคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งเราพูดเรื่องครอบครัวแห่งสติเรามี mindfulness family camp บ่อยมากหลายเรื่องเลยที่เด็กหาทางออกได้ดีกว่าผู้ใหญ่ที่ทำอะไรแบบตามความเคยชินเดิมๆเหมือนถ้าครูสอนเดิมๆเด็กมันไม่เหมือนเดิมค่ะความอดทนในการรอคอยของเด็กยุคนี้ไม่เหมือนเด็กยุคเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวิธีการทำงานที่มันไม่ทำให้เด็กมันโดนใจมันสร้างกระแสของมันเองค่ะการสร้างกระแสของเขาก็ไม่ได้ผิดหรือถูกค่ะแต่ถ้าเรามองเขาอย่างใจกว้างๆวางอคติซะหน่อยเราก็จะรู้ว่าวิธีคิดของเขามันยุคเขาที่จะพาเขาไปถึงสิ่งที่เขาต้องการแบบที่เขามีตัวเองเป็นเพื่อนเขาให้ตัวเองมีเขาเรียกว่าการสร้างทฤษฎีใหม่ของเขาเองอะพึ่งตัวเองได้อะซึ่งเมื่อกี้ที่ยายบอกอะมันมีคำว่าถูกอยู่อันหนึ่งอ้อมเลยรู้สึกว่าไอสิ่งที่เขาบอกแล้วทำมาที่อาจจะไม่เหมือนพ่อแม่บอกยายบอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาว่าเขาถูกหรือผิดใช่ไหมคะแต่ที่พ่อแม่มีปัญหาเพราะมันไม่ถูกใจพ่อแม่ใช่ไหมยายคือมันเอานะพ่อแม่ที่ชอบคิดว่าลูกจะต้องเป็นอะไรอย่างที่เราคิดว่ามันดีสำหรับเขาแต่เราคิดนะ
แต่เขาอาจจะไม่ได้คิดว่ามันดีสำหรับเขาไงมันดีสำหรับพ่อแม่แต่มันไม่ดีสำหรับเขาไงแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นแก่ตัวนะพ่อแม่คิดว่าสิ่งนี้ดีที่สุดสำหรับลูกแต่ลูกเขาต้องการการตัดสินใจของเขาเองเขาไม่ได้ต้องการการตัดสินใจของคนอื่นยุคนี้เป็นอย่างนี้เลยเด็กไม่ได้ต้องการให้คนอื่นเลือกเขาเลือกของเขาเองพ่อแม่ควรจะเปลี่ยนวิธีการก็คือเคารพในสิ่งที่ลูกเลือกแล้วซัพพอร์ตเขาว่าให้เขาไปถึงที่สุดคือพ้นทุกข์แล้วกันซึ่งอันนี้มันก็ต้องมองว่าสิ่งที่ลูกตัดสินใจนั้นมันก็ต้องอยู่ในกรอบที่พ่อแม่ก็ต้องมีปัญญาพิจารณาด้วยไม่ใช่เอาแต่ความถูกใจของตัวเองอย่างเดียวนะคะมันก็ต้องบนพื้นฐานของความถูกต้องแต่มันอาจจะไม่ถูกใจแต่ต้องมีวิธีก็พ่อแม่รักลูกใช่มั้ยอ่ะค่ะพ่อแม่รักลูกไม่มีคิวว่าใครตายก่อนใครใช่มั้ยหึไม่มีคิวเนี่ยไม่มีคิวว่าพ่อแม่ตายก่อนหรือลูกตายก่อนแต่มันจะมีชุดความเชื่อว่า พ่อแม่ตายก่อนเอ้ยตายก่อนลูกอ่ะยายไม่หรอกมันก็มีอยู่ข่าวดาราอะไรคนนั้นนักร้องก็ตายก่อนแล้วเนี่ยความหมายที่กำลังจะพูดต่อคืออย่างนี้คือหมายความว่าเมื่อเราเคารพชีวิตแล้วเรารู้ว่าชีวิตมันแค่มาแล้วไปสั้นๆการบริหารจัดการชีวิตของคนแต่ละวัยแต่ละเจนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเคารพในความคิดต่างของคนในอีกเจนหนึ่งได้เราจะมองเห็นความหลากหลายของการทำงานเป็นทีมถึงแม้ว่าจะมีวัยพ่อแม่วัยปู่ย่าตายายวัยเด็กวัยรุ่นมันจะเป็นวัยอะไรก็ตามแต่ในทุกๆวัยมันทำงานด้วยเป้าหมายเดียวกันคือมีความสุขได้อย่างไม่เบียดเบียนคนอื่นพึ่งตัวเองได้และที่เราต้องสร้างให้เป็นกระแสให้ได้คือต้องให้คนอื่นเป็นเพราะความล้มเหลวในสังคมที่ให้คนอื่นไม่เป็นมันเห็นแล้วไงไอ้คำว่าให้เป็นเนี่ยมันฟังเหมือนง่ายนะคะแต่ในความเป็นจริงบางคนอาจจะคิดว่าเราก็ให้ไงทำบุญก็ให้แต่ในการให้อ่ะถ้าให้ไม่เป็นมันก็เหมือนมีโทษอยู่นะคะยายใช่ไหมคะถ้าให้ไม่เป็นคือถามว่าให้เป็นคือให้ยังไงคือให้อย่างไม่ผลักลูกตกเหวอ่ะอย่าสปอยอ่ะจะให้ยังไงอย่างใส่ใจให้ลูกรู้สึกได้ว่าเขาไม่อึดอัดเกินไปเขามีวิธีการคิดของเขาที่แลกเปลี่ยนกับเราได้เขาสามารถที่จะบอกอะไรบางอย่างที่เขาเคยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วผิดพลาดแต่พ่อแม่มั่นคงแล้วยอมรับในความผิดพลาดของเขาได้ถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าการให้ของเราเนี่ยไม่ผลักเขาไปสู่ความแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอพูดถึงคำว่าพ่อแม่มั่นคงอ้อมแอบไปคิดถึงข่าวบางประเภทอะค่ะยายสมมติลูกไปทำพฤติกรรมที่ผิดต่อกฎสังคมผิดต่อกฎโดยรวมแต่พอมาถึงเวลาพ่อแม่มั่นคงที่จะบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีไม่อ้อมกำลังจะถามอะไรคุณยายกำลังจะบอกว่าพ่อแม่กำลังติดดีเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องการคำตอบสุดท้ายว่าดีเด็กอาจจะไม่ได้สนใจคำว่าดีพ่อดีไม่รู้เรื่องอะไรคือดีถูกไหมคะถูกใจพ่อแม่เรียกว่าดีหรืออะไรคือดีพ่อดีเป็นอะไรที่เป็นภาษาที่จับต้องไม่ได้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยเธอจะเป็นอะไรก็ได้แต่เธออย่าทุกข์กันแล้วกันแล้วเราบอกว่าถ้าพ้นทุกข์แปลว่าเออดีเด็กก็จะรู้ว่าอ้อในความสุขของเราคนอื่นต้องไม่ทุกข์กับความสุขของเราอย่างนี้เรียกว่าดีเขาก็จะดูว่า process ของการดำเนินชีวิตที่จะไปสู่ความดีของพ่อแม่เนี่ยคือต้องไม่ทุกข์แต่เด็กจะมี question mark ว่าทำไมความดีของแม่ถึงทุกข์อ่ะทำไมแม่บอกว่าไอ้สิ่งนี้ดีแต่แม่เนี่ยฉุนเฉียวทุกครั้งที่ชี้ขับคำว่าดีเนี่ยเด็กมันถามจะตอบไงแสดงว่ามันไม่ดีจริงก็แสดงว่า ดีที่มันไม่พ้นทุกข์ไงมันเป็นดีที่ติดดีไงแล้วมันก็เป็นดีที่อวดดีทุกวันนี้เด็กเราก็ต้องอวดดีกันทุกคนเลย ทำอะไรก็ต้องอวดหมดเลยว่าฉันดีแล้วเมื่อมีมานะถือตัวว่ามันต้องดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันทุกข์ไหมล่ะเนี่ยมันเป็นคำไม่กี่คำนะมันวนอยู่แค่นี้แล้วมันฉุกคิดได้นะคะคุณผู้ฟังลองนึกดูย้อนไปเมื่อกี้คุณยายบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้ถ้ามันพ้นทุกข์คือถ้าเราคิดแบบเฉโกขี้โกงเข้าข้างตัวเองนะเอาแบบงี่เง่านะเข้าข้างตัวเองหน่อยก็เราจะเกเรอ่ะเพราะเราก็พ้นทุกข์ของเราถ้าเราไม่ได้เกเรแล้วเราจะทุกข์เราจึงเกเรเราไปทำร้ายคนอื่นเราจึงไปกินเหล้าเราจึงไปต่อยคนอื่นเพราะเราอยากพ้นทุกข์เพราะเราอึดอัดแต่มันมีประโยคตามมาอีกนิดนึงนะคะ
ต้องไม่ทุกข์เพราะสุขของเราเนี่ยเอาว่าไอ้เฟสเนี่ยยายคือความสุขของเราบนความทุกข์ของคนอื่นมันไม่ก้ออะเหอจริงไหมล่ะจริงไหมจริงคือเด็กๆอย่าดูแล้วเอาแค่ประโยคแรกแล้ววิ่งออกไปเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณแม่ชีสันสนีบอกว่าถ้าเราพ้นทุกข์คือมันคือดีเฮ้ยเขามีประโยคต่อมานะประโยคที่ว่าต้องไม่ทุกข์เพราะสุขของเราแล้วมันไม่โก้จริงๆเราสุขแต่คนอื่นทุกข์กับมันไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ที่นั่งให้คำปรึกษาในความตั้งใจที่จะทำงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคือเป็นคนลงทำงานวิจัยเลยนะนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยของคุณแม่เลยเป็นธรรมวิจัยก็นั่งดูคนที่เดินเข้ามาเนี่ยโดยเฉลี่ยเลยว่าความทุกข์เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาติดดีเขายอมรับความล้มเหลวไม่ได้เขายอมรับการถูกปฏิเสธไม่ได้เขายอมรับการจากพรากไม่ได้แล้วเวลาที่เรายอมรับความเป็นจริงไม่ได้แล้วเราทุกข์เนี่ยเราเรียกว่าเราทุกข์เพราะอะไรตัวติดดีเหรอยายเพราะมันไม่เป็นดั่งใจใช่ทีนี้พอมันต้องเป็นดั่งใจเราแต่มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่คนอื่นยอมรับได้เป็นดั่งใจเราแต่มันไม่ใช่สิ่งที่น่ายอมรับคนอื่นยอมรับไม่ได้เช่นเราไปรักผู้ชายหนึ่งคนที่เขามีครอบครัวแล้วแล้วเรารู้สึกได้ว่าเขาก็รักเรานี่เราก็มีความสุขกันดีนี่แต่ว่ามันมีความทุกข์ของคนอีก 2-3 คนที่เป็นครอบครัวของผู้ชายคนนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่เราก็ถูกนี่ความดีของเรามันถูกนี่ถูกตรงไหนอ่ะอ้าวถูกตรงที่ว่าผู้ชายอยู่กับเราไงห้าสี่สามสองเอาใหม่ผู้ชายบอกว่าเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคนเดิมแล้วแต่เราเนี่ยกำลังมีเขาเนี่ยแหละคือคนที่กำลังแบบพิสูจน์ตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยทำไมความดีของฉันมันต้องทุกข์ก็คือฉันมีเธอคนเดียวมันก็ดูดีนะแล้วฉันก็ปฏิเสธการรับผิดชอบจากอีกฝั่งนึงแล้วมันก็ดูดีนะแม่จะว่าไปถ้าผู้ชายพูดจริงมันฟังดูดีถ้าส่วนใหญ่มันโกหกนะยายก็นั่นน่ะสิส่วนใหญ่มันโกหกหรือมันพูดนะปัจจุบันขณะคือปัจจุบันมันไม่ได้ดูคนนั้นก็ใช่ไงเพราะมันอยู่กับคนนี้มันก็ไม่ได้โกหกมันก็แค่ดูคนตรงหน้าเดี๋ยวนี้มันไม่โกหกแล้วนะอ้อมผู้ชายก็สารภาพนะต่อหน้าคุณยายว่าผมเองล่ะครับที่เห็นแก่ตัวแต่ผมหยุดไม่ได้แต่ผู้หญิงที่มาปฏิบัติธรรมที่เนี่ยบอกจะหยุดละเขาเลือกไปละเขาควรจะรักตัวเองอยู่ในท่ามกลางของการเป็นตัวเลือกที่คนอื่นจะบอกว่าผมรักคุณแต่ผมเห็นแก่ตัวนะที่ผมจะต้องมีอีกบ้านหนึ่งด้วยแล้วผู้หญิงเริ่มดึงสะพานหนีได้ผู้หญิงดึงสะพานหนีได้เพราะมันอยู่ในเสถียรไงพอเท้าพ้นอีกอ่ะผู้ชายพูดอีกนิดเดียวอ่ะก็กลับไปอีกอ่ะยายอันนี้ก็กรรมใครกรรมมันอ่ะอันนี้ก็ไม่สามารถไม่มันไม่จริงกรรมมันแล้วอมเชื่อว่าคนเราอ่ะมันมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่ที่มันต่างกันคือความกล้าที่จะเผชิญอันนี้ค่ะสำคัญเพราะอะไรเคยอยู่ในเฟสพินาศอย่างนั้นมาก่อนเป็นคนไหนอ่ะเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนที่ถูกไปหลอกเขาหรือถูกหลอกเราไม่ลงรายละเอียดมันเป็นอดีตไปแล้วเดี๋ยวจะชอกช้ำกันไปเปล่าๆแต่ทุกคนมีวิธีการเอาตัวรอดแต่ปัญหาคือเหมือนบีบสิวอ่ะบีบฝีอ่ะคือมันก็เห็นอยู่ว่าไอ้ฝีนั่นน่ะมันคืออักเสบแต่จะบีบก็เจ็บแล้วมันต้องมีช่วงเยียวยาเก็บไว้มันก็ชินชามันก็พอใช้ได้อยู่นะยายไม่ยอมผ่าตัดที่จะเจ็บครั้งเดียวแต่ว่ายุติความรุนแรงนั้นเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวบางวันสิวมันก็ยุบเองแล้วมันยุบไหมอายุช้ามากแต่บางทีระหว่างยังไม่ยุบแตกก่อนด้วยแตกโดยไม่ได้ตั้งตัวสังเกตสิคะถ้าเราตั้งตัวผ่าเราจะรับความเจ็บได้แต่เวลาแตกแบบไม่ได้ตั้งตัวเป็นลมและชีวิตแบบบางทีเราก็จะซวยตรงเป็นลมนั่นแหละคือถ้าไอ้คนที่มาหลอกเรามันอีกประเภทนึงแล้วเราตกลงกันได้เลิกแต่ถ้าเจออีกบ้านนึงเขามาแหกนี่แหกกันทั้งตำบลเลยนะใช่ก็ดีอ้อมไม่ดีไม่ดีคือพยายามเห็นเป็นภาพ
แล้วเชื่อไหมว่าผลพวงที่ได้จากความไม่ซื่อสัตย์ของความรักของคนโตน่ะมันมีอิทธิพลต่อเด็กยังไงมีอ่ะยังไงอย่าดูถูกว่าเด็กไม่รู้นะคะเด็กมันจำเพราะนี่อยู่ในบ้านที่พ่อแม่มีปัญหาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยแต่โชคดีที่แม่เข้มแข็งค่ะเราเรียนรู้ความเข้มแข็งของแม่แต่พอจะชั่วอ้างความไม่เข้มแข็งทางพ่อเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอาตัวรอดไงเรามีสกิลนี่เป็นอุปนิสัยตามสองของคนที่เอาตัวรอดที่ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอย่างพ้นทุกข์ได้ยังไงเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าการเจ้าชู้มันพ้นทุกข์ไงมันพ้นทุกข์เพราะว่าอ้าวคนนี้สมมุติคนเรามีเรากากบาทไว้ว่าคนเราควรจะมีคนที่เหมาะกับเราสัก10ข้อคนนี้ตอบโจทย์เรา7ข้อคนต่อไปตอบอีก2ข้ออีกคนนึงตอบอีกข้อนึง3คนรวมกัน10ข้อพอดี ก็พ้นทุกข์มั้ยล่ะยายก็พ้นทุกข้อเลยเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงมากไม่แต่อ้อมก็คิดแบบเด็กๆไงตอนนั้นว่าในเมื่อคนนี้ให้7เราจะไปเพิ่มเขาอีก3ดูจะลำบากเอาคนนี้อีก2ความรักไม่ใช่ช้อปปิ้งผักในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะตอนนั้นมันคิดไม่เป็นก็ถ้าจบที่คนที่2มันตอบได้3ก็จบแล้วไงอมันดันตอบได้2ต้องมีคนนี้เพิ่มอีกเช็คลิสต์คือตอนเด็กอ้อมโง่เบอร์นั้นนะคะคือเราเข้าใจว่าความรักเนี่ยถ้าเราจะพ้นทุกข์ก็ต่อเมื่อเรามีความสุขแต่ความสุขที่อ้อมลืมห้อยท้ายคือมันต้องไม่ใช่สุขของเราอ่ะมันไม่ใช่ทุกข์ของคนอื่นเพราะอ้อมมีข้ออ้างว่าถ้าเขาทุกข์เขาไม่มาคบกับฉันสินั่นแปลว่าเขาแฮปปี้นี่ไงอ้อมมีกลไกการเข้าข้างตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบมากคือจริงๆมนุษย์เนี่ยมีเรื่องอย่างนึงคือรักตัวเองอย่างเห็นแก่ตัวไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยน่าขยะแขยงมากเลยนะฮะทำไมใช้คำตรงกับอ้อมได้ขนาดนี้เนี่ยอ่ะตรงสิเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ก็พูดได้ไงแล้วพูดสาธารณะด้วยเพราะว่าคนฟังรายการเราเยอะนะวันนี้มียอดวิวเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกแฟนอ้อมอ่ะนั่นแหละก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยเขามาสารภาพบาปอยู่ในรายการเราอ้อมสารภาพมีเรื่องให้อ้อมสารภาพทุกอาทิตย์อ่ะคือบางทีมันไม่ได้อะไรหรอกมันก็สารภาพเป็นตัวอย่างไปว่าเวลาเราทำผิดนะคะเรามักจะกลบความผิดของเราแต่เราชอบแซะให้คนอื่นเห็นความผิดของคนอื่นที่ความผิดของตัวเราซ่อนหมดนะจริงค่ะเราไม่ต้องประจานตัวเองเราไม่ต้องไปบอกหรอกว่าฉันผิดยังไงแต่มันมีความต่างกันที่ถ้าเรากล้ายอมรับกับตัวเองเมื่อไหร่ว่าเราผิดและเราบอกตัวเองว่าฉันอยากจะแก้ไขมันต่างจากฉันกลบความผิดเพราะว่าถ้าฉันกลบความผิดฉันทำให้คนอื่นเห็นไม่ได้ฉันก็จะกลบมันไปเรื่อยฉันจะไม่คิดแก้เพราะฉันถนัดกลบมากกว่าถนัดแก้และที่สำคัญกลบมันง่ายกว่ากลบดูเหมือนง่ายกว่าถูกไหมคะทำไปอ่ะผิดไม่ให้ใครเห็นไม่มีใครรู้มันดูเหมือนไม่ต้องลงทุนเยอะกลบไปก่อนแต่ว่ามันไม่ได้ยุติความทุกข์มันเหมือนเรามีหนามซ่อนอยู่ในเท้าเราก็เขย่งไปเท่าที่เราจะไปได้อดทนต่อหนามนั้นแล้วก็ไม่ยอมเอาน้ำออกแต่น้ำมันจะติดเราไปตลอดนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเกิดมีปัญญาขึ้นมาเรายอมเจ็บอีกครั้งหนึ่งตอนที่ผ่าเอาน้ำออกมันก็จะเป็นแค่แผลเป็นแล้วก็ไม่เจ็บอีกก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้ปัญญากับการแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราแก้ปัญหาอย่างใช้ตัณหาของเราใช้ความอยากของเราใช้ความเข้าข้างตัวเองใช้เหตุผลข้างๆคู่ๆอย่างตัวอย่างที่อ้อมเขายกมาเนี่ยการแก้ปัญหาอย่างมีตัณหาเนี่ยมันซับซ้อนของปัญหาซึ่งน่ากลัวมากมันเป็นการแก้ที่ซับซ้อนแล้วปัญหามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาจจะตัดขาเลยคนเราแก้ปัญหามันควรจะแก้ด้วยปัญญาที่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่อ้อมแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาอ้อมแบบปัญหาทับซ้อนมากอ่ะก็คนนี้ไม่ดีแล้วก็เพิ่มอีกคนแล้วเราก็เพิ่มอีกคนเพิ่มไปเรื่อยๆอ่ะแล้วปัญหามันมีทุกวันอ่ะแต่เราจะดูไม่ออกเพราะเรายังไม่เห็นว่านั่นคือปัญหาเพราะเราไม่ได้มองให้ถูกเราไม่ได้ตั้งตัวด้วยสัมมาทิฏฐิอ้อมเนี่ยมิจฉาทิฏฐิล้วนๆแล้วอ้อมก็อ้างที่คุณยายถามว่าพ่อแม่มีผลกับลูกไหมมีนะคะต่อให้แม่พยายามแก้ยังไงถ้าเราจะเห็นกับตัวเราก็จะอ้างบางอย่างว่าเราขาดมันจะมีคำหนึ่งที่เวลาพ่อแม่จะเลิกกันตอนเด็กๆสมัยยุคอ้อมอ่ะเขาจะมีคำว่ากลัวลูกขาดความอบอุ่น
ลัวลูกขาดความอบอุ่นเพราะเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่เอาความอบอุ่นที่พ่อแม่มานั่งทะเลาะกันให้มันเป็นน้ำเดือดหรอกใช่มันไม่เอาแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนโอ้โหวิธีคิดของเด็กเปลี่ยนแล้วเพราะว่าสิ่งบริบทโดยรอบเขาเปลี่ยนใช่ครูทั้งหลายโปรดจำไว้คนในชนบทก็เปลี่ยนไม่ปลูกผักกินเองเราเข้าสะดวกซื้อหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในวิธีการคิดของคนที่เปลี่ยนโดยใช้กุศโลบายในการทำงานเดิมๆเนี่ยมันไม่ทันกันใช่คือแต่อ้อมโชคดีว่าแม่พอแม่เขาบอกว่ากลัวลูกไม่อบอุ่นแต่เขากลับมองว่าเขาไม่ทนเห็นลูกต้องเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเขาคิดว่าถ้าลูกมีตัวอย่างการเห็นทะเลาะกันนะยายมันไม่ดีแน่เขาแยกออกมาเลยพอแยกออกมาแทนที่เราก็เนี่ยแต่คนเรามันมีกลไกการเอาตัวรอดแบบทุเรศทุเรศอย่างอ้อมอ่ะเขาทำตัวอย่างให้ดีก้อยนี่ก็ไปชอบไปเห็นบ้าๆบอๆแล้วก็เอามาอ้างเด็กมักอ้างว่าตัวเองขาดค่ะสังเกตสิครับเวลาจะทำอะไรไม่ดีเราจะอ้างว่าเพราะเราขาดสิ่งนั้นเพราะเราขาดสิ่งนี้เราจึงทำสิ่งนี้ทดมันขึ้นมาถ้าเด็กอ้างอย่างนี้ได้เด็กก็จะอ้างอย่างนี้จนโตค่ะเพราะเวลาที่เราแก้ปัญหาเราจะรู้เลยว่าอุปนิสัยตามส่งของการเลี้ยงดูเนี่ยอะไรเป็นพื้นฐานของการมองปัญหาเช่นมองปัญหาอย่างมีปัญญานี่พ่อแม่บ่มมาดีมองปัญหาอย่างนี้ปัญหาเนี่ยพ่อแม่ทำมาก่อนมองปัญหาอย่างใช้ปัญญาคือเผชิญกับปัญหาเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยน3สเต็ปเนี่ยมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ทั้งสิ้นซึ่งบางทีเราต้องพิจารณาเหมือนกันนะคะว่าที่เราโตมาเราอย่าโทษพ่อแม่อย่างเดียวใช่เขามีส่วนหล่อหลอมแต่เราก็เป็นคนที่ส่งต่อไปได้ไม้ต่อที่ต่อจากเราเราเปลี่ยนตัวเองได้เพียงแต่เรากล้าพอไหมที่จะเปลี่ยนหลายครั้งอ้ําเจอคนที่มาคุยกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีอ้ําเพิ่งนึกออกรู้แล้วว่าลูกเขาเป็นอย่างงี้เพราะอะไรเพราะวิธีการแสดงออกของพ่อแม่คือเอะอะไม่โทษลูกเลยนะคะว่าลูกผิดโทษคนอื่นหมดเลยแล้วถ้าพ่อแม่โทษคนอื่นต่อหน้าลูกอะว่าคนอื่นผิดหมดแล้วลูกมันจะเอาตรงไหนไปเปลี่ยนถ้าแล้วพ่อแม่ถามจริงๆตายตาหลับบ่ลูกเป็นอย่างนี้ตายตาหลับบ่ตายตาไม่หลับนะมีเงินยังตาไม่หลับเลยอะเพราะว่าลูกเรารู้อยู่ว่าลูกเราติดขัดอยู่ข้อไหนชาวบ้านใหญ่มันก็แบบอย่างเงี้ยคือตลอดช่วงเวลาเกือบ20นาทีที่เราคุยกันเนี่ยเราพยายามจะคลี่ให้ทุกคนที่ฟังรายการเนื่องจากว่าคนฟังรายการเราเยอะนะคะเมื่อวานนี้มีจากฮาวายมาบอกว่าดูแม้กระทั่งพิธีกรพูดอะไรสร้างประเด็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องสรุปประเด็นให้ผู้ที่กำลังฟังเราอยู่ซึ่งมันมีเยอะมากกว่าที่นั่งอยู่ในธรรมศาลานี้ให้รู้ว่าเรากำลังสอนวิธีการที่จะทำให้ลูกรู้จักเผชิญกับความทุกข์อย่างไม่หนีทุกข์เผชิญกับความทุกข์อย่างใช้ปัญญาในการศึกษาทุกข์รู้ทุกข์เพื่อออกจากทุกข์ไม่หนีทุกข์นั้นประเด็นวันนี้ก็คือโรงเรียนพ่อแม่ที่จะต้องทำอย่างไรที่จะทำให้พ่อแม่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนะคะที่จะทำให้เด็กเห็นการแก้ปัญหาของพ่อแม่เห็นการแก้ปัญหาของครูเห็นการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ในสังคมของเขาหรือเห็นการแก้ปัญหาของนักการเมืองของข้าราชการผู้ใหญ่ซึ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะสังคมไทยไม่ใช่เป็นสังคมคนเดียว okay. เป็นสังคมของวงศาคณาญาติ okay. เราปฏิเสธไม่ได้ว่าพื้นฐานของเรามันมีคำว่าครอบครัว ซึ่งพอมันเป็นครอบครัวแปลว่าจำนวนคนมันมากกว่าหนึ่งถูกไหมคะเราถามว่าเมื่อกี้ยายบอกว่าให้เราดูวิธีแก้ปัญหาหรืออะไรก็ตามเพราะว่าพอคนเรามันอยู่กันมากกว่าหนึ่งมันจะมีปัญหาแต่จริงๆอ่ะมันไม่ต้องถึงกับมากกว่าหนึ่งตัวเรายังมีปัญหากับตัวเองเลยเคยเป็นไหมคะบางทีคิดว่าฉันควรทำอันนี้แต่ฉันชอบทำอันนี้ว่ะควรทำกับอยากทำยังไม่ตรงกันเลยเราจะจัดการกับไอ้ความควรทำกับไอ้ความอยากทำในตัวเรายังไงดีแล้วเราจะต้องเป็นตัวอย่างของคนในครอบครัวอีกอันนี้ก็อยากทำนะแต่มันไม่ควรคือจริงๆแล้วความอยากมาจากความรู้สึก
ความอยากมาจากความรู้สึกเพราะฉันรู้สึกอย่างนี้ฉันจึงอยากทำอย่างนี้เด็กต้องรู้ทันความรู้สึกถ้าเด็กรู้ทันความรู้สึกเด็กจะเห็นว่าความรู้สึกมันแค่ประเดี๋ยวประดาวจะเอ๋บายบายก็จบลงอันนี้เรื่องความอยากก่อนนะเพราะความอยากเราเรียกว่าตัณหานั่นแหละอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นมันมีผลมาจากเหตุปัจจัยคือเพลินอยู่กับความรู้สึกถ้าชอบก็อยากเข้าไปเอาพอไม่ชอบก็อยากผลักมันออกไปพอลังเลสงสัยไม่แน่ใจว่าจะเอาดีไม่เอาดีอันนี้ก็เป็นโมหะเป็นสังคมโมหะอันนี้ต้องลื้อรากของมันก่อนถ้าเราลื้อรากตรงนี้ได้เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อความอยากเป็นความรู้สึกทีนี้ถ้าควรมาจากอะไรควรเราควรทำอะไรอันนี้เป็นกระบวนการของการจัดการกระบวนการของการจัดการมีพื้นฐานมาจากปัญญาปัญญาคือการจัดการถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนเหตุได้จัดการในการเปลี่ยนเหตุได้ผลเปลี่ยนเราไม่อยากให้ผลเป็นอย่างที่เราอยากแต่เราเป็นคนที่ควรเปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยถ้าเรามีเหตุปัจจัยที่ไม่ประมาทผลคือพ้นทุกข์นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเด็กจะต้องเรียนรู้กับการเป็นนักลงทุนในเหตุเราสอนให้เด็กของเราเป็นนักลงทุนในเหตุหรือกฎแห่งกรรมถ้าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่เขาควรจะเป็นนักลงทุนและได้สิ่งที่เป็นผลจากการลงทุนนั้นเขาเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นศรัทธาในการใช้ชีวิตของเขาในเวลาที่เขาต้องเผชิญกับความจริงเช่นการจากพรากการถูกปฏิเสธแต่เขารู้ว่าเขาควรทำยังไงเขารักตัวเองยังไงเด็กคนนั้นจะรอดพ่อแม่ตายไปแล้วแต่เด็กคนนี้จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นพ่อแม่จะเลี้ยงลูกอย่างไรอันนี้เป็นคำถามของคุณยายสรุปเราจะเลี้ยงลูกเรายังไงเราสอนลูกเรายังไงถ้าเราสอนลูกแบบคนหนีปัญหาลูกก็จะเป็นคนที่เรียนรู้แบบที่เราเป็นแต่ถ้าเรามองปัญหาอย่างควรแก้ปัญหายังไงลูกจะได้เรียนรู้กับเราซึ่งคุณแม่อยากจะเตือนท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านว่าปัญหามีไว้ให้แก้ค่ะปัญหาไม่ได้มีไว้ให้หนีให้หลบให้กบเพราะฉะนั้นเด็กในยุคเจนอัลฟาต้องฝึกแก้ปัญหาถ้าเธอไม่ปลูกเธอไม่ทำเธอไม่มีความสุขที่ได้ทำเธอก็จะไม่ได้บริโภคในสิ่งที่มันดีที่สุดที่เธอควรจะบริโภค เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ใช้วิธีการสุขเมื่อเสพกับงานของเราแต่เราจะใช้คำว่าสุขเมื่อสร้างความสุขมันอยู่ในรายละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อเราสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างง่ายเหลือเกินที่เด็กจะเข้าถึงภาวะของความสุขเมื่อให้ให้เห็นว่าเด็กที่หวงของเด็กให้ไม่ได้เพราะเด็กสุขเมื่อเสพไม่ได้สุขเมื่อสร้างคนที่สร้างเองได้พึ่งตัวเองได้เขาจะสุขเมื่อให้ได้นี่หมายรวมเลยนะคะให้เห็นเพราะว่าวันนี้มีอัศวิน 4.0ซึ่งเรากำลังพูดเรื่องนี้ผ่านกระบวนการของการสร้างนิทานจริงๆมันอยากจะถามอย่างอื่นอีกนะยายอ่ะลองดูถามได้แต่ว่าเดี๋ยวบอกให้คนอื่นเขามีคำถามมาแล้วแชร์ก่อนมั้ยตอนนี้มีคนดูเท่าไหร่ล่ะเห็นเขาบอกมีอยู่900อ่ะโอเคเราลองตอนนี้มีเด็กวัยรุ่นอยู่กับเราด้วยอาใครเป็นวัยรุ่นอาสาสมัครของสตรีวิทย์30เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่นี่ไงนายกเลยวัยรุ่นเอาวัยรุ่นเด็กๆอยู่ไหนคะอาสาสมัครของคุณยายอยู่ไหนลูกอ้าวไม่ได้เข้ามาเลยเหรออยู่ตรงนู้นขอบนู้นโอ้โหแล้วแกไปนั่งทำไมล่ะยายก็ไม่เห็นเลยอ่ะค่ะนี่ๆขยับมาอ้อมๆมาทางนี้หน่อยเพราะว่าวันนี้วัยรุ่นก็เป็นดีเจนะวัยรุ่นอันนี้ก็คือการรุ่นเดียวกับพ่อแม่เขาเลยวัยรุ่นรุ่นเดียวกับพ่อแม่หนูละจ้ะเด็กๆยายอนุญาตให้หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วแชร์ออกไปในวัยรุ่นของเธอคุณยายต้องการคนฟังรายการของเราที่เป็นวัยรุ่นนะคะงั้นทุกคนที่เคยแชร์แล้วเราคิดว่าตัวเองอยากให้ลูกได้ยินสิ่งที่เราสองคนคุยกันพ่อแม่แชร์สิ่งนี้ออกไปแล้วตั้งคำถามเข้ามาในนี้เลยลูกเพราะว่าอ้อมมีสิ่งนี้สงสัยแทนเด็กว่าบางครั้งเขาเห็นไม่ตรงกับพ่อแม่แล้วเขาเห็นตัวอย่างในสังคมแล้วหลับตายังรู้เลยว่าไอ้ตัวอย่างเนี้ยมันไม่ถูกแน่ๆแต่พ่อแม่อาจจะเห็นคล้อยตามว่าเขามีเหตุผลในการทำไม่ถูกและการเห็นต่างในครอบครัวที่เราเห็นว่าแม่เราเห็นไม่ถูกเราจะทำยังไงให้ในบ้านมันไม่ขัดแย้งให้ยายคือจริงๆสังคมต้องยอมรับความต่างนะประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ไม่ยอมรับความต่างค่ะเมื่อเรายอมรับความต่างเราจะเห็นความต่างเป็นเรื่องของสีสันเป็นความสนุกเป็นอะไรที่เรารู้สึกได้เลยว่ามันตื่นเต้นเด็กยังต้องการความตื่นเต้น
แต่ในความต่างที่มีความตื่นเต้นนั้นมันต้องมีมิติของวินัยอ่ะคือต่างได้นะแต่อย่าทะเลาะลองดูการเมืองของเราเราเห็นต่างแต่เราทะเลาะถ้าเราต่างแล้วเราเปิดใจกว้างมองเห็นความต่างนั้นอย่างคนที่ไม่ตั้งโจทย์ไว้ว่าใครพวกใครนะลูกเหมือนเรามองสวนสักสวนหนึ่งอ่ะทุกคนก็เข้าประตูมาในสวนนั้นในมุมที่ตัวเองเดินเข้ามาที่ใกล้ที่สุดถูกไหมคะค่ะแล้วทุกคนก็มองเห็นในความชำนาญของตัวเองที่ไม่เหมือนกันเพราะมันมีประตูเข้าตั้งหลายประตูแต่พอในที่สุดเมื่อทุกคนเดินรอบสวนแล้วคุณจะรู้ว่าสวนนั้นมันร่มเย็นมันพึ่งได้มันเป็นธรรมชาติที่เราต้องยอมรับว่าถ้าต้นไม้ที่เหมือนกันทั้งหมดมันเป็นสวนโหลมันเป็นสวนที่มันเอาแต่เพราะมันมีความต่างของต้นไม้อันหลากหลายมันจึงมีความร่มรื่นที่มันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่จืดนั่นถ้าเรามองสังคมไปอย่างเงี้ยเราจะยอมรับความต่างคนวัยหนึ่งมันก็คิดอย่างหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราได้ยินเราจะได้ยินคำว่าเรื่องการเมืองกับเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ไม่น่าคุยกันแต่เนี่ยกลับรู้สึกว่าการเมืองกับศาสนามันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมแล้วเราควรจะคุยกันได้แต่เราควรจะคุยยังไงให้คุยแล้วแบบเพราะนี่ก็คุยไปเรื่อยเจื่อยฟังเขาไปเรื่อยใครจะทำพูดแบบไหนฟังไปเรื่อยเลยเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็มันถ้าเราคิดเป็นมันก็มีปัญญาของเราอะมันคือถ้าเราไม่ฟังอะไรเลยแล้วเราก็เชื่อว่าการไม่รับรู้อะไรเลยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกเนี่ยมันอยู่กับเด็กยุคใหม่ไม่ได้แล้วนะใช่มันต้องคิดอย่างนี้นะคะบางคนบอกว่าแฟนเราอะเป็นคนดีมากเลยยายแฟนเราดีมากเลยแฟนเราไม่เคยนอกใจเลยนะถ้าเราถามไปคือมันไม่ให้แฟนออกจากบ้านไงแฟนอยู่ในบ้านแฟนจะไปกับเพื่อนไม่ได้ไปไหนไม่ได้มันก็เลยดีใจว่าแฟนไม่นอกใจเลยนั่นแหละเขาสูญเสียแฟนเข้าไปแล้วเพราะไม่มีความรักไหนที่ถูกบังคับให้ทำอะไรและจะทำได้ตลอดชีวิตถ้าเขาไม่สมัครใจสู้ให้มันออกจากบ้านไปเลยแล้วถ้ามันจะไม่นอกใจแปลว่ามันรักเราจริงเชื่ออ้อมคือจริงๆแล้วไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยแวบที่จะไม่นอกใจท่านแม่ทุกคนแวบได้ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วทุกคนมีเวลาแวบถ้าสติหย่อนแต่ว่าถ้าใครไม่ซ้ำเติมเขาไม่จิกตีเขาเขามีสำนึกเองว่าเขารู้สึกเสียใจและเขาขอโทษแล้วเราให้อภัยเขาจะกลับมาอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องได้ง่ายเหมือนลูกเราลูกเราเวลาทำอะไรผิดไม่ได้ต้องการให้พ่อแม่ด่าเขาไม่ต้องการความผิดพลาดของเขาไปเป็นความทุกข์ของพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่บอกว่าหนูเรียนรู้อะไรกับสิ่งที่หนูกำลังเผชิญอยู่หนูเล่าให้แม่ฟังด้วยนะแม่ก็อยากเรียนรู้ไปกับคนเจนหนูอะถ้าอย่างเงี้ยมันยังมีกันและกันจริงไหมอ้อใช่ค่ะอยู่ใกล้ก็ก็ใกล้อ่ะอยู่ไกลก็ใกล้อยู่ใกล้ก็ไม่ไกลอ่ะอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับเด็กหนุ่มสาวเลยนะคะค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกจะเป็นยังไงก็อยู่ที่พ่อแม่เป็นตัวอย่างไม่ใช่แค่พูดนะคะต้องทำให้ดูมาถึงช่วงที่2ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามีคำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านจริงๆแล้วในบริเวณที่เรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าใครอยากฝากคำถามกับทีมงานก็ได้นะคะไม่เอ่ยชื่อสบายมากนะคะเดี๋ยวเราไปช่วงที่2ทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีคำถามแรกอ้อมคาดว่าคงติดค้างมาตั้งแต่ตอนฟังเรื่องสามีภรรยาค่ะยายถ้าเราจำได้เราพูดเรื่องการคบกันแล้วปิดกันคบซ้อนเขาก็เลยถามว่าแต่ถ้าเมียเขาไม่รู้ปิดกันเมียไม่รู้หรือเมียรู้แต่ยอมรับได้บาปไหมคะ อันนี้ผู้ชายถามหรือผู้หญิงถามผู้หญิงครับผู้หญิงนอกจากผู้ชายคนนั้นใช้โปรไฟล์เป็นผู้หญิงเป็นฝั่งภรรยามั้งคะคือเมื่อกี้แอบดีใจว่าผู้ชายถามคือจริงๆอยากให้กำลังใจอย่างนี้นะคะใครจะรู้หรือใครไม่รู้สุขทุกข์มันอยู่ที่ใจเราสมมติถ้าเราเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เราจะกลายเป็นมนุษย์ที่หวาดระแวง
คนที่ไม่ซื่อสัตย์จะไม่มั่นคงนะอ้อมจะหวาดระแวงนี่ถ้าเราอยู่กับคนที่หวาดระแวงเข้าใจไหมอันนี้เราไปเป็นโพสิชันของการอยู่ด้วยแล้วอยู่กับคนหวาดระแวงเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ต้องระวังใช่คือถ้าเป็นคำถามของผู้หญิงแล้วผู้ชายคิดว่าเราไม่รู้หรือรู้แต่ยอมรับเราก็ต้องระวังว่าการมีชีวิตของเราที่จะบริหารเวลาที่เหลือของเราอย่างคนที่มีสติปัญญาที่สุดเนี่ยการพึ่งตัวเองได้คืออะไรคุณยายว่าทุกเรื่องมันกลับมาสู่คำว่าพึ่งตัวเองนะลูกก็ถ้าเรารักเขาเราก็ยอมได้อย่างเงี้ยยายเพราะว่าอย่างเพื่อนอ้อมถามมาโต๊ะอาหารเลยนะถามแฟนเขาเลยเธอเราขอไปกิ๊กได้ไหมตลอดชีวิตนะอ้อมคนเราเนี่ยจะยอมได้เนี่ยเวลาที่เรายอมได้แต่พอวันนึงการถึงที่สุดของการยอมได้มันเกิดขึ้นมามันจะระเบิดคุณแม่ถึงได้บอกว่าไปจนถึงคำถามสุดท้ายก่อนว่าใช้ปัญญาในการวางแผนการพึ่งตัวเองไว้ด้วยผู้ชายบางคนไม่เคยรู้เลยว่าผู้หญิงเขาวางแผนการพึ่งตัวเองไว้ยาวนานขนาดไหนพอถึงเวลาเขาเดินออกไปเฉยเลยนะคะอันนี้น่าสนใจมายักหน้าเลยมาหลายคนยักหน้าใช่ไหมเขาวางแผนมานานแล้วแล้วคุณแม่ในฐานะของคนให้คำปรึกษาคนหนึ่งสิ่งตรงนี้ผู้หญิงเป็นกันมากขึ้นมันผู้หญิงไม่ยอมแล้วมันเป็นแผน2ที่ดูดีนะยายเราต้องเตรียมตัวเรามีแผน2อ้าวจริงๆพอเพื่อนอ้อมถามเลยบนโต๊ะเลยเราขอมีกิ๊กได้มั้ยไอ้นั่นก็ไปยักหน้าได้มันแบบหือแล้วมันก็บอกว่าถ้ารับรู้แปลว่าไม่ผิดข้อ3ตรงไหนวะอ้อมนี่แบบรู้แล้วไม่ผิดจริงๆเหรอผิดความรักที่ไม่มีความซื่อสัตย์นะมันทุกอยู่แล้วไอ้ไม่ต้องพูดผิดก็ได้ศีลเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้พ้นทุกข์เพราะนั้นถ้าผิดความซื่อสัตย์มันก็ผิดทุกข้ออยู่แล้วอ่ะไม่ได้ผิดบอกให้รู้ตรงๆเลยว่าจะมีคนอื่นนะจ๊ะ เธอยอมนี่จ๊ะอย่างนี้เลยยายโอ้โหไม่เห็นแก่ตัวบ้าบอคอแตกเนี่ยแต่มันก็บอกมันถามเขาก็ให้อ้อมเลยด่าบนโต๊ะว่าใช่เขาพูดว่าอะไรวะไอ้นั่นก็ดันตอบว่าอ๋อไม่ติดอะไรให้ได้จริงมันมีคนแบบนี้นะเออสังคมมันเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าสังคมมันไม่มีศีลมีธรรมไม่ใช่เอื้ออาทรเหรอยายไม่เอื้ออาทรเพราะเราอยากเห็นคนรักเรามีความสุขเราจึงปล่อยให้เขาไปมีคนอื่นเห็นไหมล่ะมันเห็นอนาคตแล้วว่าไอ้เจนต่อไปมันจะไม่มีคำว่าครอบครัวหรือชีวิตคู่ครอบครัวขยายเออมันจะมีความเดี่ยวแล้วเดี่ยวที่แบบกูอยากจะไปซ้ำซ้อนกับใครก็ได้ไงมันเป็นสิ่งที่น่าจับวงคุยกับเด็กๆวัยรุ่นนะยายอยากคุยกับเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะเลยเด็กวัยรุ่นมาลงทะเบียนขอฟังด้วยเพราะอยากฟังว่าคุยว่าถ้าโจทย์อย่างเนี้ยที่ผู้ใหญ่กำลังตั้งมาเนี่ยถ้ามันไปอยู่ในช่วงเวลาของเธอที่เธอจะต้องตัดสินใจกับความรักเธอเอาไงลูกยายอยากถามใช่เพราะเด็กวัยรุ่นนัดกันแล้วก็กระชากหัวแล้วก็ด่ากันเพื่อแย่งผู้ชายหนึ่งคนซึ่งบางทีนี่ก็กุ้มใจว่าแย่งไปทำอะไรวะแต่ก็เข้าใจชั่วขณะนั้นหนูๆก็คงเห็นว่าเขามีค่าเหลือเกินแต่พอหนูโตมาถ้ามันมีทายแม่ชีหนูจะรู้ว่าหนูไม่ควรเอาหัวไปโขกพื้นเลยจริงๆมันไม่คุ้มเลยเฮ้ยหัวเราไม่ควรจะไปโขกกับพื้นเพื่อใครสักคนหนึ่งจริงๆวะแล้วความรุนแรงอย่างเงี้ยมันจะนำไปสู่การคิดฆ่าตัวตายนะลูกพอมันไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์วูบหนึ่งที่คนสร้างอุปนิสัยตามส่งคือการคิดเรื่องความรุนแรงเรื่องความรุนแรงที่มันจะทำร้ายตัวเองเนี่ยมันจะกลายเป็นจนถึงน้ำหยดสุดท้ายที่น้ำล้นเลยลูกฉะนั้นลูกเราควรจะได้รับการเรียนรู้ในการที่ต้องเผชิญกับการถูกปฏิเสธมาตั้งแต่เด็ก อย่างเด็กอนุบาลของเราเนี่ยเราจะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้หนูจะทำยังไงกับสิ่งนี้ที่หนูจะไปถึงเนี่ยเราพยายามรอคอยเราช้าเพื่อให้เด็กหนึ่งคนชัดที่จะไปถึงในวิธีการที่แตกต่างและหลากหลายที่เรายอมรับมันได้บนพื้นฐานของการไม่ผิดศีลผิดธรรมนะคะเอาว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะเด็กๆลองดูณวันนี้มันอาจจะดูว่าเขาพูดอะไรให้เราฟังแต่ที่สุดแล้วอ่ะมันไม่ไกลตัวหนูเลยเชื่อพี่เคยผ่านมาก่อนการให้เพื่อคนอื่นสุขโดยที่เราไม่เห็นแก่ตัวอะไรวะแต่เรากลับทุกเองมันใช่การให้กุศลหรืออกุศลคะคือเวลาที่เราให้คนอื่นแต่เราไม่ได้มีเมตตาภาวนากับตัวเองเนี่ยการให้ก็ยังเป็นไปเพื่อการเอาอยู่นั่นแหละ
Facebook คุณแม่ขึ้นเลยนะเรื่องนี้ถ้าการให้ที่ยังขอโทษนะไม่ได้ใช้ปัญญาเนี่ยมันเป็นการให้เพื่อจะเอามันจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าการให้เพื่อสละตัวตนแล้วเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณเนี่ยการให้จะยั่งยืนมันต้องกลับไปดูมิติของการคิดตอนให้ว่าจิตที่คิดจะให้มันให้เพื่อเอาหรือมันให้เพื่อเบาถ้าให้เพื่อเบาเนี่ยมันจะขอบคุณทุกโอกาสที่เราได้ให้ค่ะใช่ๆจริงๆนะคะลองดูหลายๆครั้งให้เพื่ออยากให้คนข้างหน้ายอมรับว่าฉันเป็นผู้ให้อะนั่นก็ตัวเบ่งบานแล้วนะหยอดเงิน5บาทนี่ตัวบานไป500เลยบางทีแล้วถ้าคนไม่เห็นอีกว่าหยอดอีกก็เครียดอีกว่าทำไมไม่มีใครเห็นเลยว่านี่หยอดกล่องทิปนะเนี่ยเครียดๆจริงๆต้องเมื่อไหร่ที่มันเบาอ่ะมันรู้สึกสบายจริงๆนะคะยายคือการให้คือการสละความเห็นแก่ตัวถ้าการให้นั้นยังต้องได้รับการยอมรับจากใครอยู่ก็เป็นการให้ที่มีตัวตนอยู่ค่ะเห็นไหมถ้ามองเรื่องการให้ในมิติให้ด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบากับให้ด้วยจิตที่คิดจะเอาต่างกันที่จิตค่ะมันเหมือนการทำงานไหมคะยายมันมีอย่างนี้นะคะหลายๆครั้งเวลาเราทำงานเราอยากให้คนเห็นว่าเราทำงานหนักอยากให้เจ้านายชื่นชมอยากให้เพื่อนชื่นชมแต่ในขณะที่บางคนน่ะทำงานหนักไม่สนว่าใครจะชมหรือไม่ชมเขารู้แค่ว่าเขาทำงานมันต่างกันแต่เนี่ยมันเรื่องเดียวกับการให้เลยใช่คนหลายคนที่ขี้งอนทำงานไปไม่ถึงเป้าหมายพอถูกปฏิเสธหรือการถูกแทรกแซงก็ถอยแล้วหนีและไม่ทำเลยอันนี้อ่อนแอมากเป็นทีมงานที่อ่อนแอมากจริงค่ะถ้าไม่ได้ดังที่ฉันวางแผนฉันเป็นคนที่แบบเคารพการทำงานเพราะฉันต้องมีแผนแต่แผนที่เขียนไว้เนี่ยมันเป็นแผนที่มันทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้สละความเห็นแก่ตัวแต่มันเป็นแผนเพื่อความสำเร็จที่จะทำให้คนยอมรับฉันโอ้อันเนี้ยลูกแล้วเราจะเห็นว่าคนที่เดินถอยจากความดีความงามที่ไปไม่ถึงความจริงเนี่ยเพราะมันไม่ได้แก้ไขไอ้อุปนิสัยตามทรงของตัวเองเราอยากจะให้พ่อแม่ลองฝึกว่าถ้าให้ลูกหนึ่งคนรู้จักแบ่งปันสิ่งที่มีอยู่ให้คนอื่นให้เขาหาวิธีการคิดการแบ่งปันของเขาเองอย่าไปบอกเขาว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นเพราะเด็กก็จะติดกรอบการให้แบบที่ผู้ใหญ่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นและถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเด็กก็จะไม่มีความสุขที่จะให้อันนี้พอเข้าใจนะคะเรายังโยงไปอยู่ในประเด็นของเราอยู่นะคะค่ะคำถามบอกว่าคุณยายคะทำงานกลุ่มที่โรงเรียนพ่อแม่ในกลุ่มชอบออกความคิดแทนลูกแล้วลูกเราก็โดนด้วยเราเป็นแม่ควรทำใจยังไงเมื่อลูกเราก็โดนกดความคิดไปด้วยที่จริงอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วคุณยายคิดว่าพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกในเวลาที่เขาจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างใจกว้างๆด้วยกันต้องบอกให้ลูกรู้ตามความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าสังคมตรงนี้เป็นสังคมตัวอย่างเล็กๆที่ทำให้เห็นว่าอิทธิพลของคนในสังคมเนี้ยที่มันมาจากความคิดเห็นของคนต่างวัยมันเป็นอย่างนี้แล้วลูกเพราะฉะนั้นถ้าหนูรู้สึกอึดอัดกับกรณีที่มันมีความคิดของพ่อแม่ที่หวังดี ยังยืนยันอยู่ว่าพ่อแม่หวังดีแต่เป็นความหวังดีที่เด็กจะไม่เติบโตหนูอยากเกรงใจหนูอยากเกรงใจแม้กระทั่งการทำงานเป็นทีมนะคะเพราะคำว่าเกรงใจมันจะทำให้หนูไม่เป็นคนกล้าตัดสินใจสังคมที่มีเด็กเกรงใจจะเป็นสังคมที่มีโมหะจริตสูงและไม่กล้าตัดสินใจปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปแล้วรอคอยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนเองซึ่งใช่ไม่อ้อมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เห็นไหมคะพอคนที่เรารู้จังหวะของชีวิตเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะดีตัวเองตอนนี้แหละถามเขาเลยว่าถ้าเป็นหนูจะทำยังไงและถ้าเป็นแม่จะทำยังไงหนูไม่ต้องฟังแม่แต่หนูฟังใจของหนูและหนูถามเพื่อนหนูว่าเพื่อนหนูเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงเรามองความต่างตรงเนี้ยอย่างคนที่สามารถไปถึงเป้าหมายอันเดียวกันได้และผู้ใหญ่อาจจะต้องถอยลงมาอีกก้าวนึงความคิดเห็นของผู้ใหญ่บางคนที่เด็กเขากำลังจะเรียนรู้กับการตัดสินใจโดยมีการชี้ของผู้ใหญ่ที่ตัดสินใจแทนเนี่ยไม่เป็นความรักที่เปิดโอกาสให้เด็กคิดเองอย่าผลักเด็กลงเหว
เพราะการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่คิดว่ามันดีที่สุดแล้วสำหรับลูกให้เขาเรียนรู้ดีกว่ามั้ยคุณแม่ว่าเรียนรู้กับการเรียนแบบได้ต่างกันเลยนะใช่ก็คือกลับมาว่าอย่าไปตัดสินพ่อแม่อย่าตัดสินให้ลูกเห็นอันดับหนึ่งพ่อแม่ต้องไม่ตัดสินคนอื่นให้ลูกเห็นแต่เปิดกว้างให้เขาได้แสดงความคิดเห็นของเขาอย่างยอมรับคนอื่นด้วยแล้วลองเผชิญไปด้วยกันแล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาเมื่อเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะใช่ทีนี้มีคนถามว่าการแก้ปัญหาด้วยการบวชถือว่าดีไหมคะการแก้ปัญหาด้วยการอะไรเนี่ยบวชอุ้ยการบวชไม่ใช่เป็นการเป็นไม่ใช่เป็นการที่เราจะหนีนะแต่การบวชเป็นการเปลี่ยนรหัสชีวิตคือถ้าหนีแล้วมาบวชเนี่ยมันก็อาจจะผิดหวังตอนที่มาบวชนะเพราะว่ากิเลสของเราคือมันชอบหนีอะนึกออกไหมคะพอสังคมของวัดมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็จะหนีไปอีกเรื่อยๆแต่การบวชคือการมาเริ่มต้นเรียนรู้ที่จะขัดเกลาตัวเองสังคมมันจะเป็นยังไงแต่ใจของเราจะโตขึ้นกับการเรียนรู้ที่จะขัดเกลาตัวเองในกรณีการบวชที่ละความเคยชินที่ตัวเองเคยเป็นและมาขัดเกลาตัวเองมีผลดียังไงอ้ออ้อมเคยบวชนี่เนาะใช่อ้อมต้องเล่าสิเพราะว่าการบวชไม่ใช่มาหาที่อยู่ที่มันไปจัดการคนอื่นแต่มันต้องจัดการใจเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่มันเป็นใช่ไหมล่ะค่ะถ้าพูดถึงการบวชอะนะคะเอาว่าคือถ้าบวชแล้วอะจะมาทำนิสัยเหมือนข้างนอกแล้วจะไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์แต่จะบอกว่าบวชแล้วแตกต่างแล้วดีเหนือคนอื่นก็ไม่ใช่อีกการเปลี่ยนยูนิฟอร์มชั่วครู่ชั่วขณะไม่ได้ทำให้เราดีไปกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าในสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยมันจะไม่มีกิเลสมาเร้ามากระตุ้นนะคะกิเลสมันก็เรื่องเดียวกันโลภโกรธหลงมันก็เหมือนกันแค่มันมาในรูปแบบที่แตกต่างกันเท่านั้นเองแต่ชุดสถานที่ถามว่าสำคัญไหมมันเป็นกรอบที่ทำให้เราระลึกรู้ว่าเรากำลังอยู่ในสถานภาพไหนเรากำลังอยู่ในกรอบของอะไรมันเป็นตัวช่วยลดทอนได้มากกว่าอยู่ข้างนอกจริงไหมจริงแต่คุณก็ต้องแลกด้วยการลงทุนว่าคุณจะไม่มีอะไรนะมันเหมือนเจออะไรบางอย่างเห็นตัวเองได้ง่ายกว่าก็ได้แต่คุณก็ต้องลงทุนไม่เห็นอะไรบางอย่างข้างนอกเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าจริตของคุณมันต้องกับการทำตรงไหนวันที่อ้อมบวชบางวันอ้อมก็ตึงเกินค่ะกูเป็นแม่ชีคิดอย่างนี้เป็นแม่ชีไม่ทำอะไรเดินเกรงๆไปเพราะว่ามันมีแพทเทิร์นเดินเกรงๆอยู่ก็เดินเกรงๆเพราะคิดว่ามันสมควรแต่พอมันเกรงไปถึงสมองเลยเอาจริงๆเพราะว่ากลัวจะไม่ดีอยากจะดีแต่ข้างในอ่ะมันไม่ได้รู้สึกอะไรไงมันมีแต่ความอยากดีแต่พอเราเริ่มเข้าใจพอเรามองทุกอย่างที่ไม่ใช่แค่เปลือกแล้วเราก็เห็นจริงๆว่าอยู่ตรงไหนมันก็มีปัญหาน่ะแต่มันต่างที่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วมีปัญญาปัญหามันหายคืออ้อมยังเคยเลยบวชแล้ววิ่งถกผ้ามาหายายเลยมาฟ้องด้วยยายรดน้ำอยู่ตรงเนี้ยอ้อมก็วิ่งถกผ้ามาคุณยายคะอ้อมหงุดหงิดอ้อมจะขอถามอะไรหน่อยถ้าเป็นแบบครูบาอาจารย์เจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาจะแก้ไขยังไงเหรอคะคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่ดีคือเราอยู่ใกล้คนที่เราเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรอ่ะอ้อมว่าข้อดีของการบวชของอ้อมอ่ะแล้วอ้อมเห็นตัวอย่างไงแล้วอ้อมก็แบบเราร้อนแน่ๆแต่เราอยากรู้ว่าเขาจะดับร้อนกันยังไงอ่ะถ้าเจออย่างเงี้ยเขาร้อนอยู่ไหมอ่ะอ้อมรู้สึกว่าไอการบวชของอ้อมอ่ะมันอยู่ใกล้คนที่อ้อมไว้ใจได้คือจริงๆแล้วเราร้อนตรงไหนเราก็ดับตรงนั้นแหละอย่าเสริมความไม่เป็นดั่งใจเข้าไปในเวลาที่มันมีความร้อนมันร้อนตรงเขาเพราะเขาอ่ะไม่ถูกใจเราเราอ้างอย่างนี้ไงเราเห็นคนไม่ถูกใจเราเต็มเลยแล้วเราก็ร้อนเพราะเราคิดว่าไอพวกนั้นอ่ะมันทำไม่ถูกเราก็วิ่งแจ้นมาเลยไงปรากฏไม่ใช่คือจริงๆแล้วคุณแม่ก็อยากจะให้มีคนมาบวชกับคุณแม่สัก100คนนะในพรรษาเนี้ยใครจะบวชบ้างยกมือขึ้นมาเลยไม่ต้องคิดว่าหนีมาบวชมาบวชเพื่อเกิดใหม่เนี่ยแหละ
ไม่ต้องหนีหรอกแล้วกลับไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์นี่แหละในพรรษาเนี่ยเขาเริ่มประชาสัมพันธ์แล้วแล้วเราก็มีถึงสองที่แล้วที่จะทำให้เรามีที่ที่มันสัปปายะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกก็ถือว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ตอบและเชิญชวนไปเลยว่าตอนนี้ค่ะเรามีนักบวชอยู่ประมาณ60คนเราอยากมีสัก100คนในพรรษานี้มาบวชด้วยกันเถอะแล้วจะรู้ว่าการบวชมันคือการรีสตาร์ทยังไงที่ไม่ได้แปลว่าหนีค่ะนะคะลองดูค่ะของอย่างนี้เดี๋ยวอ้อมแป๊บหนึ่งเด็กๆ เข้ามาผิดคิวหรือเปล่าไม่รู้รายการยังไม่จบมารอแต่สงสารอ่ะพ่อแม่ก็พาเดินเข้ามาแล้วกันนั่งทางนู้นอย่าขวางด้านหน้ากล้องเข้าทางด้านนู้นเลยจ้ะเข้ามาก่อนจ้ะอ่ะอ้อมต่อเลยจ้ะค่ะบอกว่าน้องแต่งงานสามเอาเป็นว่าแต่งงานกับสามีมา5ปีมีลูก1คนค่ะปีที่แล้วเลิกกับสามีเพราะสามีนอกใจทุกวันนี้ไม่เคยเกลียดสามีช่วยเหลือสามีแต่ก็รู้สึกสงสารลูกกลัวลูกขาดความรักเหตุการณ์ตัดสินใจแยกทางกับสามีเขาก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อลูกรู้สึกขาดความรักเพื่อไม่ให้ลูกรู้สึกขาดความรักตอนนี้เขาคิดว่าเขาสงสัยว่าเขาทำถูกหรือผิดสรุปคือเขาทำเพื่อลูกถูกไหมคะค่ะเขาทำเพื่อลูกทำเพื่อลูกหรือถ้าเป็นคุณยายถ้าลูกคุยได้นะเราควรคุยเลยนะอย่างเงี้ยเราเคยคุยกับลูกว่าถ้าชีวิตมันมีสิ่งนี้เป็นการเรียนรู้ลูกตัดสินใจอย่างไรร่วมกันตัดสินใจถูกไหมคะยายคือตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเราสามารถสวิตชิ่งได้มาที่หน้าคุณยายก่อนนะคะคือจริงๆแล้วคุณยายอยากให้เห็นธรรมชาติอันหนึ่งของงานในเสถียรธรรมนะคะงานในเสถียรธรรมมีธรรมชาติของคนที่ทำงานหลายกลุ่มอันนี้พูดนิดนึงให้เห็นเป็นเรื่องเดียวกันหลายกลุ่มและความหลากหลายกลุ่มมีความต้องการในเรื่องเดียวกันคือการเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นการตัดสินใจในการทำงานของคนคุณยายมักจะให้ความสำคัญกับเด็กจึงตัดสินใจที่จะให้เด็กเข้ามาทั้งที่รายการยังไม่จบเพราะเด็กมารอแล้วโอเคไหมคะพ่อแม่ต้องเรียนรู้กับคุณยายตอนนี้คือพ่อแม่ต้องทำให้รายการคุณยายยังดำเนินต่อไปเป็นปกติอันนั้นคือผู้ใหญ่ต้องช่วยนะคะอ้อมจ๊ะเราจะดำเนินต่อไปเป็นปกติเพราะรายการยังไม่หมดเวลาได้ค่ะพ่อแม่ทุกคนต้องลดการใช้เสียงกับลูกและใช้วิธีการคือจัดรายการกับคุณยายโดยการฟังเราสองคนโอเคไหมลูกโอเคไหมคะโอเคดำเนินต่อค่ะยังตอบคำถามอยู่ค่ะค่ะเด็กๆช่วยคุณยายหน่อยลูกคุณยายอยู่ในการถ่ายทอดสดนะหลานรักของยายจ้ะค่ะมาถึงคำถามที่บอกว่าถ้ายังไม่ได้จ้ะและรอคอยแต่การรอคอยก็ไม่เคยได้มันวนกลับไปให้กับคนกลุ่มเดิมแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือคนนอกกลุ่มคือคนนอกกลุ่มเนี่ยจะไม่เคยได้รับการได้รางวัลอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะรอคอยมานานแค่ไหนเพราะเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลุ่มเขาแล้วเราควรจะทำอย่างไรคือเมื่อกี้นี้เราพูดกันถึงเรื่องจิตที่คิดจะให้ที่เบาจิตที่คิดจะเอามันหนักการรอคอยอาจจะมาจากพื้นจิตของการที่ต้องได้สมมุติว่าถ้าคุณแม่ทำงานหนักแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าคุณแม่ทำงานหนักถามว่าคุณแม่ยังทำงานหนักต่อไปด้วยจิตอะไรฮะก็คิดจะให้อันนี้ไงมันต่างกันที่จิตนี่ไงงั้นการให้รางวัลเด็กที่บอกว่าถ้าเธอทำสิ่งนี้เธอจะได้สิ่งนี้คือการให้รางวัลกับกิเลสมันติดสินบนเหรอมันเป็นกิเลสเลยแหละให้รางวัลกับกิเลสแล้วเมื่อใดที่กิเลสได้รางวัลกิเลสก็จะเติบโตกิเลสยิ่งให้ยิ่งอ้วนมันลูกเราก็จะกลายเป็นคนที่เหี่ยวแห้งไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันต้องได้อาหารส่งเสริมกิเลสแล้วเนี่ยพอเราพออย่างนี้แล้วเราโตมาเราก็จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ทำอะไรต้องได้ความชื่นชมทำอะไรต้องได้การยอมรับทั้งที่จริงๆแล้วเรามีหน้าที่แค่ทำมันนะคะ
เรามีหน้าที่แค่ทำมันและขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพ่อแม่จะต้องขอบคุณลูกทุกครั้งที่เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเห็นว่าสิ่งนั้นมันจะต่อยอดให้ตัวเขาเนี่ยให้ได้ขอบคุณนะจ๊ะที่หนูให้ขอบคุณนะลูกที่หนูแก้ปัญหาได้มันสำคัญที่พ่อแม่เห็นคุณค่าการให้ของลูกไหมแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อลูกให้แล้วต้องให้ซ้ำซ้อนเป็นรางวัลอย่างนั้นใช่ไหมคะเราต้องให้ความชื่นชมเพื่อให้เขาเห็นว่าการให้ของเขานั้นคือประกอบไปด้วยเมตตาอย่างนั้นไหมคะยายคือถ้าเราบอกลูกหนึ่งคนว่าเราขอบคุณนะคะที่หนูเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ลองประโยคแค่นี้ก่อนนะฮะพ่อแม่คิดยังไงขอบคุณนะคะที่หนูเกิดมาทำให้พ่อแม่ได้เรียนรู้เราจะเห็นเลยว่าใครเป็นครูคะพ่อแม่เป็นครูเด็กเป็นครูคะเด็กเป็นครูฉะนั้นเวลาที่เขาทำอะไรได้เราอาจจะต้องให้เขาเรียกว่าให้ความจริงกับลูกของเราว่าหกล้มเนาะเจ็บใช่ไหมเด็กก็จะบอกว่าเจ็บนานไหมเนี่ยเปิดคำถามเด็กจะกลับไปที่ความเจ็บยังไม่โทษว่าอะไรทำให้เจ็บแล้วเขาก็จะดูความเจ็บด้วยการสังเกตความรู้สึกของเขาแล้วถ้าเขาตอบเราว่าไม่นานเราควรจะพูดอะไรกับลูกเห็นไหมว่ามันมาแป๊บเดียวจ๊ะเอแล้วก็เด็กก็จะตอบเลยบายบายสิ่งเหล่านี้คือการตั้งคำถามให้เด็กกลับไปสังเกตความรู้สึกไม่ใช่ตั้งคำถามให้เด็กคิดหัวโตเลยแต่ว่าจมอยู่กับเหตุผลและอะไรเอาชนะแล้วก็ทุกคำถามที่มาอย่างนี้ค่ะมันมาจากการเราอยู่กับเหตุผลแต่ไม่ได้อยู่กับความจริงค่ะซึ่งขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับมันมีหลานคนหนึ่งเวลาอยู่กับพ่อแม่ล้มเนี่ยร้องนานแต่พออยู่กับคุณยายเขาไม่ร้องเดี๋ยวยายเสียใจเขามีวิธีเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่จะพุ่งเข้าไปชาร์จเขาแต่ยายเนี่ยจะดูให้เขาลุกขึ้นเองเขาก็ไม่ร้องเด็กฉลาดมากกว่าที่เราคิดนะคะเขารู้ว่าเขาจะทำอย่างไรเพื่ออะไรด้วยนะบอกว่าคุณแม่เจ้าคะกายกับใจอะไรสั่งเราคะ จริงๆแล้วเวลาถ้าเรามองเรื่องการทำงานที่คุณยายเอาเรื่องจิตกับสมองเลยแล้วกันสมองเป็นกายนะคะจิตสั่งสมองนะเพราะว่าเหมือนเราป่วยแต่ใจเราป่วยกว่าใช่ไหมยายคือเราป่วยเนี่ยร่างกายมันป่วยจริงแต่สิ่งทั้งหมดที่หดหู่บางทีไม่ใช่อาการป่วยนะคะใจที่มันไม่มีใครมาสนใจฉันเลยทำไมฉันต้องป่วยอยู่คนเดียวทำไมโลกนี้ต้องเป็นฉันอันนี้เป็นลูกศรถูกใจไงที่จริงแล้วมันมีลูกศรเพียงดอกเดียวอย่าทำเป็นอย่าเลี้ยงลูกให้มีลูกศรสองดอกลูกศรถูกกายแต่ลูกศรไม่ถูกใจเข้าใจนะคะแต่หลายครอบครัวเนี่ยมีลูกศรสองดอกคือถูกทั้งกายและถูกทั้งใจซึ่งอันเนี้ยมีสิทธิ์โคม่าค่ะอีกคำถามได้ไหมคะก่อนจะจบได้จ้ะมีสามีที่ไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีให้กับลูกได้จะทำยังไงดีคะโว้การมีสามีก็ไม่ได้หมายความว่าสามีต้องเป็นผู้นำการมีสามีคือการมีเพื่อนที่จะร่วมคิดถูกไหมคะใช่ค่ะทุกคนนำตัวเองได้ถ้าเราคิดว่าเราต้องพึ่งสามีสามีเป็นที่พึ่งของเราสามีอาจจะแบกภาระเยอะเรานำตัวเองได้ลูกนำตัวเองได้สามีนำตัวเองได้แล้วเราต่างคนต่างนำตัวเองได้เราก็จะมีครอบครัวที่กลายเป็น spiritual leader ได้อะค่ะเพราะว่าเอาว่าจากคำถามเนี้ยเพราะเรามีชุดความคิดว่าผู้ชายหรือคุณพ่อควรจะเป็นผู้นำของครอบครัวเท่านั้นในความเป็นจริงเรามีการให้เกียรติได้แต่ในขณะเดียวกันเรานำไปด้วยกันได้เอาว่ามันก็หย่อนไปผัดกันนำแล้วแต่เรื่องก็ได้นี่คะยายคือตอนนี้เนี่ยผู้ชายหลายคนยอมออกจากที่ทำงานมาเลี้ยงลูกแล้วผู้ชายหลายคนกำลังอุ้มลูกให้คุณยายดูถ้าคุณยายถามว่าผู้ชายที่อุ้มลูกเป็นผู้นำไหมเป็นผู้นำสำหรับคุณยายนะการที่เราให้ความสำคัญกับเด็กหนึ่งคนที่เรารักอย่างอบอุ่นที่สุดเนี่ยเรากำลังเป็นผู้นำอย่ามองว่าผู้นำหมายถึงคนออกไปทำมาหากินนะแต่คนที่สามารถอยู่กับเราตรงนั้นวิเคราะห์ปัญหาเป็นไม่ใช่อารมณ์แล้วสามารถที่จะมองหรือโซฟสิ่งทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นอย่างพ้นทุกข์ไปด้วยกันถามว่าสามีเป็นอะไรเป็น spiritual leader เป็นผู้นำทางสติปัญญาเห็นไหมคำว่าผู้นำมันแปลว่าอย่างเงี้ยสำหรับคุณยายเนาะนะคะมันก็อยู่ที่เราให้
ความหมายกับมันด้วยนะคะเอาว่าวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายของเราแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะที่สำหรับใครที่ติดตามแล้วก็ส่งคำถามมาก็หวังว่าในสิ่งที่คุณยายได้ตอบไปน่าจะช่วยให้ท่านได้เบาใจขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะมาถึงช่วงท้ายวันนี้คุณยายจะนำทุกคนกับการภาวนากับลมหายใจแห่งสติหรือว่าจะพาเด็กๆทำอะไรก่อนไหมคะคุณยายต้องเปลี่ยนวิธีอันนี้เป็นการสอนทีมงานด้วยถ้าสังเกตเวลาคุณยายออนสเตจแล้วมันมีอะไรในสเตจนั้นคุณยายจะเปลี่ยนวิธีการเราจะไม่ใช้วิธีการจบรายการอย่างเมื่อวานนี้เพราะอะไรเพราะเด็กไม่สามารถที่จะบังคับกายใจตัวเองให้อยู่ในท่าสมาธิแต่เด็กยังมีจิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นการที่คุณยายเชิญพ่อแม่ให้เดินเข้ามาเลยเพราะคุณยายได้ยินเสียงหลานเนี่ยนะก็อยากจะเสนอว่าอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะที่รักมองหน้าคุณยายไว้มองหน้าคุณยายไว้เวลามีปัญหายิ้มไว้ดกยิ้มไว้อยากแก้ปัญหาอย่างใช้อารมณ์เพราะอารมณ์เป็นแค่เพียงอคันธุกะที่มันมามันเหมือนหมอกควันที่ก่อตัวมาแล้วมันก็คลายคืนเวลาที่เรามองอะไรอย่างหนึ่งอย่างมีอารมณ์เนี่ยเรามองมันไม่ชัดโปรดเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปให้จิตของเราเนี่ยควรแก่การตัดสินใจเสียก่อนเข้าใจไหมอย่ามองเรื่องราวด้วยอารมณ์และความรู้สึกแต่ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจหนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่หายใจออกอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจเข้าอีกครั้งปัจจุบันขณะทรงพลังที่สุดจงมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่ทรงพลังที่สุดทุกเรื่องจะสามารถเรียนรู้ไม่ใช่เรียนแบบเราจะไม่สอนลูกด้วยวิธีการคิดแบบ how to แต่เราจะใช้วิธีการของการดูเช่นตาดูรู้สึกที่ใจกลับไปที่รู้สึกที่ใจก่อนแล้วเราจะเห็นว่าทุกสรรพสิ่งที่เรากำลังแก้ปัญหามันดำเนินไปตามธรรมชาติที่มันมีที่มาและที่ไปอยู่แล้วยืนดูรู้ปล่อยไม่ใช่หมายความว่าเราไม่แก้ปัญหานะพ่อแม่แต่เราจะไม่แก้ปัญหาอย่างสร้างปัญหาเพราะใช้อารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่เราต้องยืนดูรู้ปล่อยเห็นอารมณ์แค่มาแล้วไปงั้นวันนี้บทสรุปของรายการของเราที่มีท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านซึ่งคุณยายเชื่อว่าจะมีคนดูอีกเยอะพ่อแม่อาจจะไปดูย้อนหลังเด็กๆอาจจะไปดูย้อนหลังเพราะวันนี้พี่อ้อมก็ตั้งประเด็นให้เห็นว่าจากตัวเขาเองที่เป็นลูกจากการที่เขาได้เข้ามาเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ของการสร้างกลไกที่ทำให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองได้แต่มันเป็นความเห็นแก่ตัวมันรู้สึกยังไงเรื่องเหล่านี้น่าจะเป็นครูที่ดีนะคะและสุดท้ายวันนี้อยากให้พวกเราได้แผ่เมตตาในรายการของเราแบบภาษาเด็กเลยเอาละหลานหลานของยายขอมอบความรักของฉันเด็กๆทุกคนทำหมดเลยค่ะความรักของฉันต่อทุกสิ่งพรานในโรคนี้ให้แล้วจิตเราให้แล้วลูกให้ใครคะคุณพ่อหันไปยิ้มกับคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อนมิตรไมตรีให้ทุกคนเลยค่ะสรรพสัตว์และเทพพยดาเห็นไหมเราแผ่เมตตาให้เทวดาที่นี่เทวดาเยอะแยะไปหมดนะคะขอมอบความรักต่อแผ่นดินพระแม่ธรณีด้วยต้นน้ำลำธารท้องฟ้าให้หมดเลยให้อยู่เป็นสุขเอื้อสุขพึ่งพาขอแผ่เมตตาสิ้นทุกสุขเทอญเราจะใช้บทเพลงนี้นะคะแผ่เมตตาร่วมกันสวัสดีค่ะ
เด็กๆมีความสุขที่จะให้อยากให้กล้องจับเด็กจริงๆเลยเด็กน่ารักมากเลยค่ะเวลาเด็กให้นี่เด็กใสมากเลยดูสิใสจริงๆถ่ายรูปข้างหลังนี่ให้หน่อยกล้องเธอเลยเป็นวิดีโอเก็บหลังคุณยายดูสิดูหลานๆฉันดูไอ้ตัวเล็กนะพอทำเสร็จมันมองพ่อผู้ปฏิบัติธรรมทำหมดนะคะ ISV ทำด้วยลูกพ่อแม่ ISV ทำหมดค่ะทุกคนทำลูกอยากให้สังคมนี้ทำให้ดูมีความสุขให้เห็นไม่มีใครออนสเตจทุกคนอยู่บนสเตจแบบชนิดที่อยู่กับโลกแล้วโลกจะเป็นอย่างที่เราเป็นลูกธรรมะสวัสดีไลฟ์